Hi everyone, welcome to เรียนง่ายภาษาอังกฤษเรามีช่องทางการติดต่ออยู่2ช่องทางนะคะก็คือ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะชื่อเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ100คำศัพท์แล้วก็จะมาสอนแต่งประโยคด้วยค่ะคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าจะเป็นศัพท์พื้นฐานมากๆแล้วก็จะไปแบบช้าๆคำแรก I ฉัน You คุณเธอหรือท่าน We เราพวกเรา They พวกเขาพวกมัน He เขาผู้ชาย She หล่อนผู้หญิงเธอคนนั้น It มันใช้กับสัตว์และสิ่งของคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามเพื่อลดการเรียกชื่อซ้ำๆตัวอย่างเช่น Peter is my brother. Peter buys a new phone. Peter loves a new phone very much. สังเกตดูนะคะตรงไฮไลท์สีแดงคำว่า Peter จะมีตั้ง3 Peter นะคะคือใช้ซ้ำกันเยอะเกินไปแล้วก็อีกคำหนึ่งคำว่า a new phone ใช้2ครั้งนะคะลองไปดูถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากคำนามคำเดิมซ้ำๆมาใช้สรรพนามแทนเปลี่ยนเป็น Peter is my brother. He buys a new phone. He loves it very much. คำว่า he เป็นคำสรรพนามเปลี่ยนใช้แทนคำว่า Peter ซ้ำๆนะคะแล้วก็คำว่า it ก็เปลี่ยนมาแทนคำว่า a new phone นะคะโครงสร้างของประโยคจะมีประธานกริยากรรมนะคะใน1ประโยคจะมี3คำนี้คำสรรพนามที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่จะทำหน้าที่เป็นประธานเท่านั้นนะคะคำสรรพนามมีหลายประเภทที่เราเพิ่งเรียนไปเป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานเท่านั้นนะคะก็จะมี I, you, we, they, he, she, it I, you, we, they, he, she, it เวลาท่องให้ท่องแบบนี้เลยนะคะ I, you, we, they, he, she, it นะคะสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานดูตัวอย่างประโยค I love dogs ฉันรักสุนัขI ทำหน้าที่เป็นประธานดูตรงไฮไลท์สีแดงนะคะต่อไปคำว่า You drink water คุณดื่มน้ำคุณดื่มน้ำ You เป็นประธาน We go school พวกเราไปโรงเรียน They eat rice. พวกเขากินข้าว He sleeps at home. เขานอนที่บ้าน She is a teacher. ผู้หญิงคนนั้นเป็นครู It runs in park. มันวิ่งในสวนสาธารณะต่อไปจะเป็นคำกริยาคำกริยาคือคำแสดงการกระทำของคำนามและสรรพนามคำกริยาได้แก่คำว่ากินเดินนอนนั่งวิ่งรักหรือกริยาอื่นๆในภาษาไทยหน้าที่ของคำกริยาคือทำหน้าที่บอกว่าประธานของประโยคทำอะไรอยู่ eat กินตัวอย่างประโยค
they eat rice they eat rice ดูตรงไฮไลท์สีแดงนะคะคำว่า eat กินมาขยายว่าประธานกำลังทำอะไรอยู่ประธานก็คือ they พวกเขากินข้าว walk เดิน they walk in a park พวกเขาเดินในสวนสาธารณะคือบอกให้รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ในสวนสาธารณะก็คือเขาเดินอยู่ในสวนสาธารณะ sit นั่ง we sit on sofa พวกเรานั่งบนโซฟา run wing it runs in park มันวิ่งในสวนสาธารณะ drink ดื่มyou drink water คุณดื่มน้ำ drink ดื่มคุณดื่มน้ำ sleep นอนหลับ he sleeps at home เขานอนหลับที่บ้าน go ไปThey go home. พวกเขาไปบ้าน Come. มา I come to school. ฉันมาโรงเรียน is แปลว่าเป็นอยู่คือมี3ความหมายนะคะให้เลือกใช้แต่ว่าใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะก็ที่เราเรียนไปคำสรรพนามก็มี he she it she is a doctor เธอเป็นหมอ am ก็แปลว่าเป็นอยู่คือเวลาใช้ก็เลือกออกมา1คำใช้กับI เท่านั้นนะคะ I ใช้กับ am เท่านั้น I am a doctor ฉันเป็นหมอ are เป็นอยู่คือใช้กับประธานพหูพจน์คำสรรพนามที่เราเรียนไปก็คือ you, we, they They are at the market. พวกเขาอยู่ที่ตลาด ต่อไปคำนาม คำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือใช้เรียกชื่อเฉพาะจะเป็นชื่อคนหรือชื่อสิ่งของสถานที่อย่างเช่นคำนามทั่วไป boy girl cat dog school phoneแต่ถ้าเป็นคำนามชื่อเฉพาะเช่นชื่อคนก็อย่างเช่นลิซ่าหรือชื่อจังหวัดชื่อเมืองก็คือแบงกอกไทยแลนด์พวกนี้จะเป็นชื่อเฉพาะคำนามทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมก็ได้ไปดูตัวอย่างค่ะ rice ข้าว rice คำนี้จะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะ they eat rice พวกเขากินข้าวwater น้ำ they drink water พวกเขาดื่มน้ำ coffee กาแฟ he drinks coffee เขาดื่มกาแฟ sofa ที่เป็นที่นั่ง
We sit on sofa. We sit on sofa. พวกเรานั่งบนโซฟา Time. Time. เวลา What time is it? What time is it? กี่โมงแล้ว Fruit. Fruit. ผลไม้Fruit คำนามคำนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนี้ Banana is fruit Banana is fruit กล้วยเป็นผลไม้ Banana Banana กล้วยประโยคนี้คำนามทำหน้าที่เป็นประธาน Banana is fruit Banana is fruit กล้วยเป็นผลไม้Mango, mango, มะม่วง There are mangoes, there are mangoes, พวกมันเป็นมะม่วง Vegetable, vegetable, ผัก They eat vegetables, they eat vegetables, พวกเขากินผักHome, home, บ้าน They go home, they go home, พวกเขาไปบ้าน School, school, โรงเรียนทำหน้าที่เป็นกรรม We go school, we go school, พวกเราไปโรงเรียน Marketmarket ตลาด they are at the market they are at the market พวกเขาอยู่ที่ตลาด park park สวนสาธารณะ it runs in park it runs in park มันวิ่งในสวนสาธารณะteacher teacher ครู she is a teacher she is a teacher ผู้หญิงคนนั้นเป็นครู doctor doctor หมอ I am a doctor I am a doctor ฉันเป็นหมอ manager managerผู้จัดการ He is a manager. He is a manager. เขาเป็นผู้จัดการ Factory. Factory. โรงงาน They work at a factory. They work at a factory. พวกเขาทำงานที่โรงงาน Bird. Bird. Bird.นก It is a bird. It is a bird. มันเป็นนก Farmer. Farmer. ชาวนา I am a farmer. I am a farmer. ฉันเป็นชาวนา Book. Book. หนังสือIt is a book. It is a book. มันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งต่อไปคำบุพบทคำบุพบทคือคำที่ใช้บอกตำแหน่งที่อยู่ของคำนามเช่นด้านบนด้านล่างข้างๆด้านในด้านนอกทำหน้าที่เป็นคำขยายตำแหน่งของคำนาม I am in ในIt runs in park. It runs in park. มันวิ่งในสวนสาธารณะบอกตำแหน่งว่าประธานอยู่ตรงไหน
วิ่งตรงไหนมันวิ่งอยู่ตรงไหนของสวนสาธารณะวิ่งอยู่ข้างในไม่ได้วิ่งอยู่ข้างๆหรือไม่ได้วิ่งอยู่ข้างนอก on 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 บน we sit on sofa we sit on sofa พวกเรานั่งบนโซฟาบอกตำแหน่งว่าเรานั่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ข้างบนเราไม่นั่งไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆหรือนั่งอยู่ข้างล่างโซฟาเรานั่งอยู่ข้างบนโซฟา at 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 t they work at a factory they work at a factory พวกเขาทำงานที่โรงงาน to to ถึง I come to school I come to school ฉันมาโรงเรียนต่อไป WH questions WH question คือคำขึ้นต้นคำถามที่ต้องการคำตอบ WHO who ใครใช้ถามถึงคน who is she who is she ผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร who are you who are youแกเป็นใครไม่ค่อยสุภาพนะคะประโยคนี้เอาไว้ถามแบบคนที่เราไม่ค่อยชอบหรือถามโจรค่ะ Who are you แกเป็นใคร Who is the English teacher Who is the English teacher ใครเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ WHAT What แปลว่าอะไรส่วนใหญ่จะใช้ถามถึงสิ่งของ What time is it What time is it กี่โมงแล้ว What books are they What books are they พวกนี้เป็นหนังสืออะไร where where ที่ไหนใช้ถามหาสถานที่ where is the market where is the market ตลาดอยู่ที่ไหน when 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 แปลว่าเมื่อไหร่ใช้ถามหาเวลาใช้ถามถึงเวลา when you come back when you come back เมื่อไหร่คุณจะกลับมา why why แปลว่าทำไมใช้ถามหาเหตุผล why is she why is she why is she ทำไมถึงเป็นผู้หญิงคนนี้HOW how แปลว่าเท่าไหร่หรืออย่างไรใช้ถามหาจำนวนหรือวิธีการ how are you สบายดีไหมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษจะมีคำศัพท์ใหม่ๆให้เรียนทุกวันค่ะ Thank you for watching. See you soon.